จารย์ใจรัชจตุรพัทรพรนะคะจะมาพบกับทุกท่านในโมดูลที่8ของรายวิชา IT เพื่อการจัดการหรือ IT for Management สำหรับเนื้อหาในโมดูลที่8วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการตลาดการขายและการจัดส่งสินค้าค่ะเราไปชมกันเลยนะคะว่าเนื้อหาของโมดูลที่8มีอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่หัวข้อถัดไปนะคะคือเทคโนโลยีทางการตลาดซึ่งในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตนี้องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ในการบริหารจัดการทุกมิติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันในบทเรียนที่8จะกล่าวถึงเทคโนโลยีทางการตลาดหรือ Marketing Technology ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือและระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสนับสนุนงานทางด้านการตลาดเนื่องด้วยการบริหารจัดการทางการตลาดต้องดำเนินในลักษณะกระบวนการที่มีกิจกรรมย่อยต่อเนื่องเป็นลำดับทั้งภายในและภายนอกองค์กรซึ่งมีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการตลาดจึงมีขอบเขตที่กว้างและหลากหลายซึ่งองค์กรสามารถเลือกใช้ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและตามวัตถุประสงค์หรือกลยุทธ์ทางการตลาดสารสนเทศทางการตลาดพื้นฐานที่ใช้บ่อยและใช้ประจำได้แก่1ระบบสารสนเทศภายในกิจการซึ่งเป็นระบบที่บันทึกข้อมูลการดำเนินงานประจำวันของยอดขายคำสั่งซื้อการสั่งซื้อการเก็บเงินข้อมูลการขายข้อมูลประวัติลูกค้าราคาต้นทุนระดับสินค้าคงคลังลูกหนี้เจ้าหนี้การส่งเสริมการขายค่าใช้จ่ายกำไรจากการขายการบริการลูกค้าสัมพันธ์ข้อตำหนิจากลูกค้าและการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงของตลาดพฤติกรรมผู้บริโภคการแข่งขันและคู่แข่งขันตัวแทนจำหน่ายผลการโฆษณาเป็นต้น 2. ระบบข่าวกรองทางการตลาดซึ่งเป็นกระบวนการสืบค้นเพื่อให้ได้สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการตลาดในปัจจุบันและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทำให้สามารถออกแบบหรือปรับปรุงแผนและกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างฉลาดสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 3. ระบบวิจัยการตลาดซึ่งเป็นกระบวนการค้นหาคำตอบในสิ่งที่สนใจหรือเป็นปัญหาทางการตลาดที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ผลและรายงานผลการวิจัย 4. ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาดซึ่งเป็นกระบวนการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์อย่างมีระบบมีหลักเกณฑ์ด้วยเครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติมาสร้างตัวแบบจำลองเพื่อนำผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้มาเป็นแนวทางในการตัดสินใจในบทเรียนที่8นี้จะกล่าวถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน3ระบบงานทางการตลาดได้แก่ระบบวิจัยทางการตลาดระบบอัจฉริยะทางการตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาดค่ะระบบวิจัยการตลาดหรือ Marketing Researchการวิจัยทางการตลาดเป็นกระบวนการเพื่อค้นหารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถระบุถึงโอกาสทางการตลาดและความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าเป้าหมายสำหรับกิจการที่จะนำไปพัฒนาสินค้าและบริการและตัดสินใจทางการตลาดได้อย่างสอดคล้องและแข่งขันได้นักการตลาดสามารถทำความเข้าใจกับความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าเป้าหมายตลอดจนโอกาสและปัญหาทางการตลาดได้ด้วยการวิจัยการตลาดซึ่งมีหลายประเภทอาทิการวิจัยผู้บริโภคซึ่งเป็นการวิจัยที่รวมความต้องการทัศนคติพฤติกรรมความพึงพอใจเป็นต้นและการวิจัยผลิตภัณฑ์ซึ่งหมายถึงการค้นหาข้อมูลของสินค้าหรือบริการการวิจัยการแข่งขันและคู่แข่งการวิจัยราคาการวิจัยการโฆษณาการวิจัยการขายการวิจัยความเป็นไปได้ทางธุรกิจเป็นต้นการวิจัยการตลาดเป็นงานที่มีระเบียบแบบแผนเริ่มต้นด้วยการกำหนดโจทย์หรือประเด็นที่ต้องการศึกษาซึ่งจะกลายเป็นคำถามของการวิจัยการตลาดจากนั้นจึงกำหนดแหล่งข้อมูลหรือกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลเครื่องมือรวบรวมข้อมูลวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์การวิจัยการตลาดจึงมีความสำคัญต่อองค์กรในฐานะเครื่องมือเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและเพื่อวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์โดยข้อมูลและผลวิจัยที่ได้รับจะช่วยชี้แนวทางผลิตหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการรวมถึงการตั้งราคาและการจัดจำหน่าย
การส่งเสริมการตลาดซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดส่วนผสมทางการตลาด 4P หรือที่เรารู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า 4P Marketing Mix ที่ได้เปรียบเหนือคู่แข่งและที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าเป้าหมายได้ Marketing Intelligence หรือระบบอัจฉริยะทางการตลาดพัฒนาขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมคัดกรองวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดสถานการณ์ทางการแข่งขันและคู่แข่งขันสำหรับกิจการที่จะสามารถวางแผนและตัดสินใจทางการตลาดได้อย่างสอดคล้องและแข่งขันได้นักการตลาดจะต้องรอบรู้สารสนเทศทางการตลาดที่เกี่ยวกับสถานการณ์และก็สภาพแวดล้อมทั้งในระดับมหาภาคและจุลภาคซึ่งล้วนเป็นแรงกระทบที่สร้างการเปลี่ยนแปลงไปในทางเอื้อประโยชน์แก่องค์กรหรือกิจการเราเรียกว่า opportunity นะคะหรืออาจเป็นอุปสรรคภัยคุกคามต่อการดำเนินงานทางธุรกิจและการตลาดหรือเรียกว่า threat ก็ได้ค่ะสภาพแวดล้อมในระดับมหาภาคได้แก่การเมืองกฎหมายเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมประชากรกลุ่มทางสังคมที่มีความสนใจพิเศษการวิจัยพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในระดับจุลภาคได้แก่ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งขันความสามารถของผู้จัดหาหรือผู้จำหน่ายวัตถุดิบการผลิตตัวกลางการค้าตัวแทนจำหน่ายและความต้องการของลูกค้าการที่นักการตลาดจะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและรู้เท่าทางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และสภาพแวดล้อมต่างๆได้นั้นต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศทางการตลาดที่สามารถรวบรวมได้จากแหล่งข่าวกรองทางการตลาดได้แก่หนังสือพิมพ์วารสารทางการค้าการพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้ากับตัวแทนจำหน่ายกับพนักงานขายกับพันธมิตรธุรกิจรวมถึงการศึกษาดูงานการร่วมการประชุมสัมมนาหรือแม้แต่ซื้อข้อมูลจากบริษัทหรือหน่วยงานวิจัยตลาดเป็นต้นนักการตลาดต้องนำข้อมูลสารสนเทศที่เก็บรวบรวมจากหลายแหล่งข่าวกรองมากันกรองและวิเคราะห์เพื่อให้ได้สารสนเทศทางการตลาดที่มีความสำคัญถูกต้องสมบูรณ์เที่ยงตรงทันสมัยทันเวลาจะเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อดึงมาใช้ประกอบการตัดสินใจออกแบบวางแผนปรับเปลี่ยนแผนและกิจกรรมทางการตลาดอย่างสอดคล้องแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมระบบสารสนเทศทางการตลาดหรือ Marketing Information System เราหมายถึงว่าสารสนเทศทางการตลาดซึ่งได้มาจากการรวบรวมและประมวลข้อมูลทั้งภายในและภายนอกของกิจการประกอบด้วยสารสนเทศเชิงปฏิบัติการและสารสนเทศเชิงบริหารเพื่อสนับสนุนการออกแบบกิจกรรมทางการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าการพยากรณ์ยอดขายการสื่อสารทางการตลาดการตัดสินใจทางการตลาดเป็นต้นการแข่งขันทางธุรกิจและการตลาดที่รุนแรงก็เนื่องมาจากการค้าเสรีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติและตลาดโลกอุปทานของสินค้าและบริการมีมากขึ้นแต่อุปสงค์ของผู้ซื้อหรือผู้ใช้ก็พัฒนาการเลือกซื้อจากที่จำเป็นมาเป็นจากความต้องการทำให้ความต้องการมีความหลากหลายสินค้าและบริการจึงต้องเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างความแตกต่างราคาเป็นการแข่งขันหนึ่งแต่ก็มีการแข่งขันด้านแบรนด์หรือตราสินค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นช่องทางจำหน่ายและช่องทางสื่อสารมีมากขึ้นและเป็นคู่ขนานกันทั้งโลกกายภาพและโลกอินเทอร์เน็ตผู้บริโภคและผู้ซื้อมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นดังนั้นองค์กรหรือกิจการจึงจำเป็นต้องมีและใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศทางการตลาดมากขึ้นเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันพื้นฐานของการตลาดมาจากความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าเพราะว่าการตลาดมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าด้วยสินค้าและบริการเพื่อให้ผู้บริโภคและลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุดดังนั้นการดำเนินงานทางด้านการตลาดจะเริ่มต้นด้วยการสำรวจตลาดเพื่อค้นหาว่าผู้บริโภคหรือลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าเป้าหมายขององค์กรหรือกิจการเป็นใครอยู่ที่ไหนคาดหวังคุณค่าหรือประโยชน์อะไรจากสินค้าและบริการซื้ออย่างไรใช้อย่างไรองค์กรหรือกิจการจะเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้อย่างไรต่อจากนั้นจึงพยายามสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการและแผนหรือกิจกรรมทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคลูกค้าและแข่งขันได้ท่ามกลางคู่แข่งจำนวนมากระบบสารสนเทศทางการตลาดประกอบด้วยบุคคลเครื่องมืออุปกรณ์กระบวนการที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
พื่อเก็บรวบรวมคัดเลือกวิเคราะห์ประเมินและเผยแพร่สารสนเทศที่มีความสำคัญถูกต้องทันสมัยทันเวลาตามความต้องการของผู้มีหน้าที่ตัดสินใจด้านการตลาดที่จะออกแบบและปรับปรุงแผนงานและกิจกรรมด้านการตลาดนำแผนและกิจกรรมมาปฏิบัติรวมถึงควบคุมกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนงานและวัดประเมินผลการดำเนินกิจกรรมและแผนงานด้วยเนื้อหาของเทคโนโลยีทางการตลาดหรือ Marketing Technology หมายถึงการได้มาซึ่งเทคโนโลยีทางการตลาดประการแรกผู้มีหน้าที่ตัดสินใจทางการตลาดต้องระบุถึงประเภทลักษณะของข้อมูลและสารสนเทศที่จำเป็นต่อองค์กรหรือกิจการในการที่จะออกแบบหรือปรับปรุงแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์เพื่อการบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ทางธุรกิจและการตลาดขององค์กรและกิจการต่อจากนั้นจึงประเมินทางเลือกว่าจะลงทุนในระบบหรือโปรแกรมสำเร็จรูปประเภท Ready to Use Software Solution ต่างๆหรือสามารถจะเลือกพัฒนาระบบขึ้นใช้ในองค์กรหรือกิจการเองที่เราเรียกว่า In-house Developed System หรือองค์กรจะเลือกว่าจ้างหน่วยงานภายนอกดำเนินการแทนให้ที่เราเรียกว่า Outsourcing โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาดควรสามารถทำงานอย่างเข้ากันได้หรือสอดประสานกันกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านอื่นขององค์กรด้วยเช่นระบบบัญชีระบบการขายระบบสินค้าคงคลังเป็นต้นเพื่อปิดท้ายเนื้อหาในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตลาดนะคะเราไปชมคลิปที่สะท้อนภาพรวมของโซลูชันทางการตลาดด้วย All-in-One Marketing Software ซึ่งเป็นคลิปที่นำเสนอซอฟต์แวร์ของบริษัท HubSpot ค่ะขอเชิญชมเลยค่ะ